จะมีบ้างไหมที่เธอจะคิดถึงคนอย่างฉันจะมีบ้างไหมที่เธอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ra Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครบู๊เนี่ยที่ออกอากาศอยู่และใกล้จะอวสานกันไปแล้วนั่นก็คือเรื่องอินทรีแดงนั่นเองนะครับอินทรีแดงเนี่ยถ้าใครเนี่ยดูตั้งแต่เริ่มต้นนะก็จะเห็นว่าเนื้อหาของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนจะไปไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ยังแบบว่าเหมือนกึ่งรับกึ่งสู้อยู่นะฮะสังเกตได้จากเรตติ้งนะครับที่เปิดตัวเนี่ยมาได้5กว่าและค่อยๆลงไปนะครับผมนิดนะไม่ได้เยอะนะลงไป5ลงไป4กว่านะครับและช่วงกลางๆเนี่ยก็ขับรับขับสู้อยู่ระหว่าง5 กับ 4 เนี่ยขึ้นไปขึ้นมาจนณปัจจุบันนะครับใน EP ล่าสุดเนี่ยเรื่องราวมันเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วนะครับผมแตะไปที่6ได้นะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าในตอนจบ2 EP สุดท้ายเนี่ยเรตติ้งเนี่ยมันจะขึ้นไปสูงได้แค่ไหนจะถึง7กันเลยไหมนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะฮะอินทรีแดงนะครับเป็นของค่ายนายบิวเวอร์ฟิล์มที่ได้อมอักพันธ์มาประกบคู่กับโบมเมลดานะฮะถือว่าดีกว่าเรื่องที่แล้วที่ค่ายนี้นะครับได้ทำเอาไว้ก็คือกุหลาบเกาะเพชรที่เรตติ้งเนี่ยตั้งแต่เปิดตัวยัน EP สุดท้ายเนี่ยก็อยู่แค่4กว่าเท่านั้นเองนะครับเป็นละครแนวบู๊องค์กรเนี่ยคนไทยของเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยให้การตอบรับด้านดีเท่าไหร่คือเขาจะมองว่าบู๊พวกนี้เนี่ยไม่ค่อยเข้าถึงคนดูเท่าไหร่เพราะว่าคนดูเนี่ยจะชอบออกแนวแบบบู๊ถ้าบู๊ก็คือบู๊แบบชาวบ้านบู๊แบบบู๊ในป่าอะไรอย่างนี้นะครับละครแนวบู๊แอคชั่นแนวนั้นน่ะเรตติ้งจะค่อนข้างดีกว่าเดี๋ยวเราไปพูดถึงเนื้อหาและกระแสที่ว่ามันจะมีภาคต่อกันได้หรือเปล่านะอินทรีแดงในเวอร์ชั่นภาพยนตร์นะครับมีหลายเวอร์ชันด้วยกันนะครับแต่ว่าภาคปัจจุบันเนี่ยที่ถูกนำมาดัดแปลงให้เป็นในเวอร์ชันละครที่เราได้ดูกันนะครับเขาจะหยิบยกภาคปีศาจดำนะครับมาให้เราได้ดูจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นว่ามีฝ่ายตัวโกงนะครับที่ใช้อาวุธเป็นปีศาจดำอยู่แต่ว่าในเวอร์ชันภาพยนตร์นะปีศาจดำจะเป็นชื่อองค์กรแต่ในเวอร์ชันนี้นะครับจะเห็นว่าปีศาจดำเนี่ยเป็นอาวุธล่องหนที่เราไม่สามารถมองเห็นและถูกทำลายไปตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับหลังจากจบปีศาจดำเนี่ยภาคต่อของปีศาจดำก็คือเรื่องเจ้าอินทรีนะฮะเป็นภาคต่อของปีศาจดำซึ่งในเวอร์ชันละครนี้นะครับผมก็หยิบเจ้าอินทรีเนี่ยมาทำต่อเลยซึ่งผสมผสานกันอยู่ในละครเรื่องนี้แหละในเรื่องเจ้าอินทรีนะฮะจะเป็นเนื้อหาของอินทรีแดงที่ปลอมตัวเป็นสิงห์เพื่อไปอยู่กับซินแสเทียมนะครับและได้รู้เรื่องราวของซินแสเทียมรวมถึงน้องสาวที่ชื่อดร.การดาด้วยนะครับและในเรื่องนี้นะครับก็จะเห็นการปลอมตัวของวาสนาที่ปลอมตัวมาเป็นกุหลาบนะครับเพื่อที่จะมาช่วยอินทรีแดงนั่นเองซึ่งเราก็ได้ดูไปแล้วในเวอร์ชันละครนะครับที่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันได้เล่นมาแล้วและภาคต่อของเรื่องเจ้าอินทรีนะครับก็คือเรื่องอินทรีทองนั่นเองในเวอร์ชันภาพยนตร์นะฮะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าใน EP สุดท้ายเนี่ยจะมีการนำเนื้อหาของเรื่องอินทรีทองเนี่ยเข้ามาให้เราเนี่ยได้ดูกันหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าไม่มีเนี่ยจบในภาคของเจ้าอินทรีไปนะครับกระแสอินทรีแดงณปัจจุบันกับเรตติ้งตอนจบเนี่ยจะพอเป็นกระแสที่ทำให้มีภาคต่อได้หรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับผมมันจะพอเป็นไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องย่อของเรื่องอินทรีทองดีกว่าว่าเป็นไปยังไงนะครับแล้วว่าเฮ้ย EP สุดท้ายเนี่ยเราจะได้เห็นฉากนี้ในตอนสุดท้ายกันหรือเปล่ารวมฤทธิ์ไกรอินทรีแดงตัวจริงต้องเป็นอินทรีทองเพื่อตามไล่ล่าภูนาถอินทรีแดงตัวปลอมที่ออกมาสร้างความสับสนให้กับบ้านเมืองและโรมยังต้องกวาดล้างเหล่าร้ายไผ่แดงที่มีบาคินเป็นหัวหน้าโดยมีวาสนาเป็นผู้ช่วยและฉากสุดท้ายของเรื่องวาสนาจะต้องนำเฮลิคอปเตอร์มารับตัวโรมในชุดอินทรีแดงเพื่อแสดงว่าอินทรีแดงตัวจริงยังมีชีวิตอยู่และนี่คือฉากสุดท้ายในชีวิตของมิชชัยบัญชาอินทรีทองนะครับจะเป็นเวอร์ชั่นที่มิชชัยบัญชานะครับได้รับบทเป็นอินทรีแดงเนี่ยในเวอร์ชันสุดท้ายเพราะว่าเหตุเกิดจากการตกเฮลิคอปเตอร์เสียชีวิตนั่นเองนะครับแต่อินซิแดนเนี่ยก็ไม่ได้จบในภาคนี้นะครับผมยังมีอีกหลายภาคโดยที่มีคนอื่นเนี่ยมารับบทเป็นอินซิแดงแทนนะแล้วก็สิ้นสุดในภาคอินซีพยองนะครับเป็นภาคของลูกสาวอินซิแดงที่มารับช่วงต่อจากพ่อนั่นเองอ่ะอันนั้นเราจะไม่พูดถึงมันนอกประเด็นที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับประเด็นที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือในละครเนี่ยตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะได้เห็นไหมซึ่งเนื้อหาของเรื่องอินซีทองเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นพล็อตใหม่ไปเลยเอาไปสร้างเป็นเรื่องใหม่ได้
้เลยนะครับเพราะว่ายังมีตัวร้ายที่โผล่มาใหม่อยู่ก็คืออาจจะไม่ได้เห็นในตอนจบของเรื่องอินซีแดงที่เราเนี่ยจะได้ดูกันเร็วๆนี้แหละแต่ไม่แน่นะโอลิเวอร์นะครับอาจจะหาฉากจบแบบว่าให้อินซีแดงเนี่ยโหนเฮลิคอปเตอร์จบแบบในเรื่องอินซีทองนี้ก็ได้อาจจะให้ออกมากระพันนะครับมาโหนเฮลิคอปเตอร์เพื่อแบบว่าเป็นฉากปิดแบบอลังการไปเลยก็ได้เพราะว่าในอินซีแดงเนี่ยเรายังไม่เห็นว่าจะมีฉากไหนเนี่ยอลังการเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าฉากที่อลังการที่สุดตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเป็นฉากระเบิดรถบัสอะฉากนั้นอะผมว่าอลังการสุดแล้วแต่นอกนั้นก็จะเป็นฉากบู๊สู้กันธรรมดานะครับยังไม่มีฉากไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละซูเปอร์ฮีโร่เมืองไทยยังไม่รู้สึกแบบนั้นเท่าไหร่ไม่แน่ตอนจบอาจจะได้เห็นนะครับแต่ถ้าไม่ได้เห็นในตอนจบเนี่ยผู้คุณคิดว่ากระแสอินซีแดงภาคนี้นะครับผมจะพอที่จะสร้างอินซีทองต่อไปได้หรือเปล่าและเราเนี่ยจะได้เห็นพี่ออฟเนี่ยมาใส่หน้ากากสีทองนะครับกับชุดสีทองหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องอินซีทองเนี่ยจะมีตัวโกงนะครับมาปลอมตัวเป็นอินซีแดงเพื่อไปทำชั่วใส่ร้ายอินซีแดงและอินซีแดงเนี่ยต้องปลอมตัวเป็นอินซีทองเพื่อที่กำจัดอินซีแดงตัวปลอมออกไปนะฮะและตอนจบเนี่ยก็คือวาสนาต้องขับฮอมารับอินซีแดงซึ่งอันนี้ก็เป็นความน่าจะเป็นนะถ้าสมมติว่าเขาจะทำจริงๆก็อาจเราอาจจะได้เห็นแต่ก็คงต้องรอดูกระแสก่อนนะครับอย่างของค่ายนายบิวเวอร์ฟิล์มนะครับเคยมีกระแสว่าจะทำภาคต่ออยู่นั่นคือเรื่องเนตรนคราชนะครับที่เรตติ้งเนี่ยดีนะครับแล้วก็มีกระแสว่าจะทำภาคต่ออยู่ในช่วงที่ละครเนี่ยเพิ่งจบไปแต่แล้วก็ไม่ได้ถูกสร้างนะครับผมแล้วในหลังจากนั้นเนี่ยก็มีละครเรื่องอื่นมาซึ่งค่ายนายบิวเวอร์ฟิล์มเนี่ยยังไม่เคยทำละครภาคต่อนั่นเองนะครับอันนี้เราก็มาพูดถึงกันเล่นๆเนาะว่าแบบว่ามันจะมีหรือไม่มีนะแต่ก็อาจจะไม่มีก็ได้นะครับหรืออาจจะมีค่ายอื่นนะดึงไปทำก็ได้นะเพราะอย่างเรื่องเล็บคุดนะครับปัจจุบันเนี่ยค่ายดาเมจิก็นำเรื่องสิงสังป่านะครับที่เป็นภาคต่อของเรื่องเล็บคุดเนี่ยไปทำไม่แน่เราอาจจะเห็นค่ายอื่นเนี่ยเอาอินซิเดนต์ภาคต่อไปทำก็ได้นะอันนี้แค่คิดกันเล่นๆนะครับมาพูดคุยกันนะครับผมในกรณีว่ามันจะมีภาคต่อหรือเปล่ากระแสดีพอที่จะมีภาคต่อไหมเท่านั้นใครมีความเห็นอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์แชร์กันดูได้นะครับเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดประการใดขออภัยวันที่นี้ด้วยกันกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ